แล้วก็ใส่ท่อหดตรงนี้ให้นะครับปลายอีกด้านนึงก็ให้มาความยาวถึง1เมตรเลยนะครับเอาไว้ต่อกับฝั่งที่เป็นตู้ลำโพงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมครูน็อตวัดสาวสุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆกลับมาพบทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูตัวนี้เลยครับมันคืออะไรไปชมพร้อมๆกันครับป้ายที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือสายลำโพงนะครับจากที่หลายท่านนะครับ2 EP ที่ผ่านมาโทรกันเข้ามาไม่ทันนะครับโทรกันเข้ามาไม่ทันนะครับวันนี้จัดมาให้แก้ตัวนะครับจัดมาให้แก้ตัวนะครับในช่วงนี้สำหรับท่านไหนที่อยากจะอัปเกรดนะครับอยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนสายลำโพงนะครับให้เป็นสายลำโพงแท้นะครับเป็นสายที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับขนาดใหญ่เบอร์ใหญ่เก็บง่ายนะครับเก็บง่ายสายอ่อนสายนิ่มนะครับทองแดงแท้ๆกันเลยนะครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะพามาชมตัวนี้ครับสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้เป็นสายขนาด 2.5 นะครับชื่อของมันก็คือ 4x2.5 นะครับหมายความว่าในสายลำโพง1เส้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด4คอนะครับมีทั้งหมด4คอ4เส้นนะครับสายลำโพง4คอเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกๆท่านเลยนะครับที่เล่น2ทางขึ้นไปนะครับ1ข้างนะครับมีเบสแล้วก็ตู้กลางแหลมนะครับสามารถเดินสายลำโพงไปเส้นเดียวได้เลยนะครับอย่างเช่นข้างซ้ายนะครับเดินไปแค่เส้นเดียวปกติจะเดินไป2เส้นนะครับเบสเส้นหนึ่งแล้วก็กลางแหลมอีกเส้นหนึ่งนะครับเสียเวลาเก็บเสียเวลาเดินนะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้นะครับเดินไปครั้งเดียวจบเลยนะครับเพราะว่า1เส้นมี4คอนะครับคู่หนึ่งไปเป็นเบสอีกคู่หนึ่งไปเป็นกลางแหลมนะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับจากค่าย SSF นะครับโอ้โฟกัสไม่เอ่ยกล้องไม่ยอมโฟกัสนะครับมีลูกศรให้นะครับตัวนี้ผลิตในไทยนะครับ4x2.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับ10เมตรสำหรับท่านที่ไม่ต้องการสายยาวนะครับรอบก่อนมีแต่15เมตรนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ใช้ต่อกับ power amp นะครับผมก็ทำให้ประมาณ20เซนนะครับตัวนี้แยกออก power amp 2เครื่องนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับตัวนี้ก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับสวยงามกันเลยนะครับเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ปลายอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปเสียบใส่ลำโพงนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับใส่ท่อหดให้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ความยาวนะครับที่จะเอาไปพ่วงสายลำโพงนะครับสามารถแยกออกจากกันได้นะครับถึง1เมตรเลยนะครับนี่นะฮะถึง1เมตรเลยนะครับก็คาดว่าจะยาวพอสมควรนะครับท่านที่เอาตู้เสียงกลางตั้งไว้บนตู้เบสหรือว่าจะใส่ขาตั้งลำโพงไว้นะครับก็น่าจะถึงกันนะครับตัวนี้มาดูขนาดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไฟแช็กนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไฟแช็กนะครับโอ้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนิ้วชี้ผมนะครับนิ้วชี้ผมนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากถัดมาครับตัวถัดมาถ้าใครที่กำลังมองหาสายยาวๆนะครับสายลำโพงยาวๆเป็นสายลำโพงแท้เหมือนกันครับแบรนด์เดียวกันเลย SSF นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ 2.5 สแควร์มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับ 2.5 เหมือนกันนะครับทองแดงใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นสาย2คอนะครับเป็นสาย2คอเดี่ยวๆแบบนี้เลยนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่ที่เส้นละ20เมตรนะครับนี่20เมตรไกลๆกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานเครื่องไฟนะครับแน่นอนว่าตู้ลำโพงกับที่ตั้งเครื่องปรุงเครื่องเสียงของท่านนั้นต้องมีระยะพอสมควรแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับให้ไป20เมตรนะครับมันยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับส่วนถัดมาฝั่งนี้นะครับถัดมาฝั่งนี้พี่ใหญ่ของเรานะครับนี่เลยหลายคนพลาดนะครับขนาดกำลังพอดีนะครับเป็นสายลำโพง4คอนะครับ4คอเหมือนกันนะครับ
จากแบรนด์ SSF เลยนะครับ4คูณ 2.5 สแควร์มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับนี่มีลูกศรด้วยนะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งที่เสียบกับ Power Amp ให้มาประมาณ20กว่าเซนนะครับแล้วก็ใส่ท่อหดตรงนี้ให้นะครับปลายอีกด้านหนึ่งนะครับปลายอีกด้านหนึ่งก็ให้มาความยาวถึง1เมตรเลยนะครับนี่นะครับเอาไว้ต่อกับฝั่งที่เป็นตู้ลำโพงนะครับลืมบอกราคานะครับลืมบอกราคาสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้นะครับพลาดโอกาสจาก2 EP ที่แล้วนะครับมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสาย 4x2.5 4x2.5 ความยาว15เมตรนะครับยังจัดให้ราคาเดิมนะครับ899บาทนะครับคุ้มมากนะครับตัวนี้คุ้มมากนะเดินเส้นเดียวจบเลยนะครับ899บาทนะครับตัวนี้สาย20เมตรนะครับ 2x2.5 เหมือนกันนะครับทองแดงใหญ่ๆนะครับได้ไปถึง20เมตรเลยนะครับสาย2คอนะครับตัวนี้ลืมแจ้งไปนะครับสเปคคอนก็เป็นของทาดานะครับรอบนี้ให้เป็นสีแสดนะครับสวยๆนะแน่นหนาถาวรแข็งแรงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ20เมตรราคาเส้นละเอาไป899บาทเหมือนกันครับราคาเดียวกันเลยนะแต่ได้ความยาวถึง20เมตรนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเขานะครับกลับมาที่ตัวนี้ครับสาย4คอแต่ความยาว10เมตรสำหรับท่านที่ฟังในบ้านนี่แหละไม่ได้ไปออกงานที่ไหนหรอกนะครับหรือว่าออกงานแต่ว่าตู้ลำโพงไม่ได้ตั้งไกลอะไรมากมายนะครับอยากจะเก็บสายง่ายๆเก็บสายเสร็จเร็วๆนะครับเอา10เมตรก็น่าจะเพียงพอนะครับ4คอเหมือนกันนะครับตัวนี้จัดให้พิเศษไปเลยครับราคา699บาทนะครับ699บาทยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังไม่พูดถึงเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งสายลำโพงนะครับชุดไหนก็ได้นะครับ3ชุดนี้นะครับ2เส้นขึ้นไปหมายความว่าสั่งเป็นคู่นั่นแหละนะครับว่าผมก็จะแบ่งตัวนี้ให้ไปใช้นะครับเป็นสายพ่วงไม่ต้องไปหาซื้ออีกนะครับตัวนี้ปกตินะครับเส้นละ120บาทนะครับความยาว1เมตรนะครับนี่สเปคคอนทาดาอย่างดีเลยนะครับปกติเส้นละ120นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่สั่งไปเป็นชุดนะครับชุดละ2เส้น2เส้นแบบนี้นะครับก็จะแบ่งให้ไปใช้ทันทีเลยนะครับแบ่งกันไปใช้นะครับเอาไป1คู่เลยนะครับสำหรับสายพ่วงไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมอีกเป็นสีเดียวกันชุดเดียวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับมอบให้ท่านไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่กำลังมองหาสายลำโพงอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดมากระลงไว้นะครับสั่งซื้อได้เลยตามที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณนัทสตาร์สุขนครคุณนัทเครื่องเสียงบ้านๆขอลาทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ